นี่หลายคนกำลังตื่นตระหนกเรื่องของโรคฝีดาษวานรนะครับซึ่งทางในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองทางสคร12สงขลาก็มีการออกมาเฝ้าระวังเรื่องของโรคฝีดาษวานรเน้นย้ำว่าภาคใต้ตอนล่างนะครับยังไม่พบสายพันธุ์เคล็ดหวั่นครับจากกรณีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับระบุว่าสงขลาระทึกสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12แจ้งพบผู้ป่วยฝีดาษวานร8รายนะครับล่าสุดนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรหมมาผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลากล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่1มกราคมถึง23สิงหาคม2567พบผู้ป่วยยืนยัน8รายนะครับโดยรายล่าสุดพบในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงและเป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนนี้นะครับสายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์เคสวันที่กำลังระบาดในทวีปแอฟริกาทางสคร12สงขลาได้เฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปประเทศแถบแอฟริกาควรติดตามว่าประเทศเหล่านั้นมีการระบาดหรือไม่และควรระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดมันสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการไข้เจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังหรือมีผื่นขึ้นตามร่างกายเป็นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยรักษาตั้งแต่ต้นครับส่วนการป้องกันนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดหรือคนพลุกพล่านหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดบุคคลแล้วก็ขอให้ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมสม่ำเสมอหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นถ้าหากว่ามีอาการต้องสงสัยนะคะก็ขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือติดต่อศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาหรือจะโทรไปสอบถามที่สายด่วน1422กรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะก็ย้ำว่าตอนนี้สายพันธุ์ที่กำลังระบาดหนักนะครับในฝั่งแอฟริกาเนี่ยยังไม่พบในส่วนของพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่พบที่รายงานมา8รายก็คือตั้งแต่1มกราคมถึง23สิงหาคมพบ8รายนั้นก็คือรวมๆในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนี่เองอีกสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงนะครับ